ใครเสียงเบาเหมือนเราบ้างนะฮะใครเสียงเบาเหมือนเราบ้างมีใครเสียงเบาไหมนะครับตอนนี้ไม้ผมจะจ่อปากเลยนะผมจะอมไม่แล้วครับตอนนี้นะฮะน้องในส่วนของเรื่องการวัดผลประเมินผลทางการศึกษานะครับประมาณสามสิบเนี่ยฮะสามสิบเอ็ดข้อครับเนอะสามสิบเอ็ดข้อครับเอกสารชุดเดิมเหมือนเดิมนะเอกสารชุดเดิมเหมือนเดิมนะครับผมครับ วันนี้เรื่องการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเนาะ EP ที่6กครับครูครับมานะครับเอกสารชุดเดิมเหมือนเดิมนะครับครูครับเดี๋ยวจะมีอีกส่วนหนึ่งในส่วนของที่เป็นนโยบายจุดเน้นของกระทรวงนะครับยุทธศาสชาติแผนการศึกษาชาติในส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเนาะเนื่องว่าหลับนะครับไม่ได้หลับครับครูครับยังไม่หลับครับยังไม่หลับนะครูมนที่นี่ใช่ไหมบอกเสียงดังฟังชัดค่ะโอเคครับครูครับ มานะฮะสำหรับสมาชิกที่รับชมอยู่หน้าเพจนะฝากคุณครูด้วยนะคนละหนึ่งแชร์ครับคุณครับเนาะฝากกดแชร์หน่อยเพื่อเปิดการมองเห็นครับเนาะเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหเราเข้าใจ Facebook เนาะนะครับนะครับเพราะะฉนั้นครูยินหยางบอก1 2 3มาแล้วนะครับคงูใจเย็นๆครับไปทีละข้อครับงูครับไม่ต้องรีบครับคุณครับไปทีละข้อครับหลังคุณที่รับชมอยู่หน้าเพจนะคนละหนึ่งแชร์ครับงูครับแท็กเพื่อนมาติวด้วยแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับแชร์เก็บไว้นะฮะเก็บไว้ดูย้อนหลังได้ไม่ลบบนครัเดี๋ยว อาทิตย์ก่อนสอบเนี่ยเดี๋ยวจะมาส่งห้องสอบแน่นอนเดี๋ยวจะคัดข้อสอบวิชาการศึกษาเน้นๆเจ็ดสิบห้าข้อครูครับเนาะมาพูดคุยกันนะครับอาจจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับครูครับครูบนที่นี่บอกแชร์เพื่อนรัวมครูครับวันเสาร์เจอกันที่อุดรค่ะโอเคครูครับเนาะพรุ่งนี้ผมก็เดินทางแล้วครูครับนะเจอกันที่อุดรสกลนะครับสองจุดนะครับอ่ะโอเคมาในส่วนของเรื่องการวัดผลนะครับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาครูครับ เรื่องการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาเนี่ยเรื่องนี้นะครับในส่วนของประเด็นข้อสอบเนี่ยนะถ้าใครเกยตีผมบอกว่าประเด็นข้อสอบมันชอบถามอะไรครับการวัดผลประเมินผลในระดับชั้นเรียนเนี่ยข้อสอบเป็นประเด็นข้อสอบเยอะมากออกข้อสอบเยอะมากครูครับเรื่องการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นครูใช่ไหมเราเป็นครูเป็นผู้จัดการเรียนรู้ดังนั้นในระหว่างที่ครูจัดการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีการวัดและประเมินผลใช่ไหมเนาะมีการวัดและประเมินผลเนี่ยซึ่งการวัดและประเมินผลในระหว่างการจัดการเรียนรู้มันเป็นการวัดเพื่ออะไร เนี่ยข้อสอบเจ้าถามว่าวัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผลทางการศึกษาเนี่ยคืออะไรแค่นั้นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผลนี่ครูครับจริงๆแล้วมันมีหลายวัตถุประสงค์อย่างเช่นวัดไปเพื่อพยากรณ์วัดเพื่อวินิจฉัยวัดเพื่อจัดกลุ่มจัดอันดับหรือวัดเพื่อพัฒนาหรือวัดเพื่อตัดสินเนี่ยเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุประสงค์ของการวัดผลประเมินผลแต่การวัดผลประเมินผลทางการศึกษามีวัตถุประสงค์แค่2ประการเท่านั้น นะมีแค่องประการเท่านั้นเนี่ยนะครับในหนังสือถ้าใครเคยติวเนี่ยผมจะบอกว่าอยู่แล้วนะครบครัอ่ะมาดูข้อที่1ครับไปข้อที่1เลยฮนะเนาะวันนี้อาจจะไม่ถึง5้าทุ่มนะครูครับหรืออาจจะถึงก็ตามข้อสอบครับ30ข้อวันนี้เนาะข้อสอบมี31ข้อก็จบตอนไหนก็คือจบตอนนั้นแหละครับ,นะรบว่าถ้าจบเนี่ยอาทิตย์หน้าเราก็น่าจะจบทั้งหมดแล้วแล้วก็เหลืออีกอาทิตย์สุดท้ายก่อนสอบแค่นั้นเองเดี๋ยวอาทิตย์สุดท้ายก่อนสอบผมจะคัดข้อสอบเน้นเ้นวิชาการศึกษานะครับมาให้คุณครูนะอ่ะครับ ขอบคุณครับผมลืมลปิดเสียงเพลงครับมันยังคอลอยู่ใช่ไหมอ่ะโอเคปิดเสียงเพลงเรียบร้อยฮะงูฮะขอบคุณมากนะคุณคุณออยนะคุณออยนะปิดเรียบร้อยฮะโอเคเนาะไม่ดังเลยนะอ่ะมาดูอันนี้ข้อสอบเมื่อปี6 3สที่ผ่านมาครับสบปทนะถามเข้ามาข้อที่1ครับฮะ การวัดและประเมินผลทางการศึกษามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ครับกูครับมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดครับ,นรบเ,นเนี่ยค,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 ครัสอบถามว่ายกเว้นข้อใะไแค่นั้นเองเนี่ยปีหกสามครับกูครับงูครับถั้าเกียรติยเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าการวัดประเมินผ,ผลมันมีหลายวัตถุประสงค์มีหลายวัตถุประสงค์นะครับอย่างเช่นผมพูดไปแล้วว่าก่อนน้านี้ว่าวัดเพื่อวินิจฉัยวัดเพื่อพยากรณ์วัดเพื่อตัดสินจัดกลุ่มจัดอันดับวัดเพื่อพัฒนาเนี่ยครับ เหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลแต่การวัดและประเมินผลเนี่ยทางการศึกษระบุครับการวัดและประเมินผลทางการศึกษามันมีแค่2วัตถุประสงค์เท่านั้นนั่นคือ1วัดเพื่ออะไรครับวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนและ2วัดเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ครับครับเนี่ยการวัดผลประเมินผลทางการศึกษามีแค่2ประการนี้เท่านั้นคือวัดเพื่อพัฒนาและวัดเพื่อตัดสินการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับนะเราเรียกว่าการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือ formative ใช่ไหม อ่ r m a t มิที s อส s s สเมนครับนี่ะการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับและ2การวัดเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ครับ m ัมมิ e ี s อสเ s สเมนครับ น, mic. นี่คือวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลทางการศึกษามีแค่2ประการนี้เท่านั้นคือ1วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียน formative assessment และ2วัดเพื่อตัดสินผู้เรียนครับ summative assessment ท, Star ทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับการวัดและประเมินผลทางการศึกษามันมีแค่2ประการนะครับหวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียน formative assessment มันเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยมันจะเป็นการวัดในระหว่างอะไรครับระหว่างการเรียนรู้ครับเนี่ยจะเป็นการวัด ผลประเมินผลที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนครับระหว่างการจัดการเรียนรู้นะฮะจะเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในระหว่างการจัดการเรียนรู้มันคือการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนวัดไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนมันอยู่ในระหว่างสอนนั่นแหละท่านูครับถ้าเกิดขึ้นในระหว่างสอนครูกาลังสอนอยู่เนี่ยมันเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับและ2 การวัดเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ summative assessment การวัดเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้มันเป็นการวัดผู้เรียนเมื่ออะไรครับจบใช่ไหมอ่าจบหน่วยการเรียนรู้ก็คือหลังจบกิจกรรมการเรียนรู้นั่นเองจะเป็นการวัดเพื่อตัดสินผู้เรียนหรือจบรายวิชาจบหน่วยการเรียนรู้หรือรายวิชานะฮะอย่างเช่นการทดสอบกลางภาคทดสอบปลายภาคครับเนี่ยนี่คือวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลทางการศึกษามีแค่2ประการเท่านั้น 1วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียน formative assessment จะเป็นการวัดในระหว่างการจัดการเรียนรู้ก็คือในระหว่างที่ครูกําลังสอนคุณครูจะต้องวัดและประเมินผลเด็กดูว่าในระหว่างที่ครูสอนไปเนี่ยเรื่องที่คุณครูสอนไปเนี่ยเด็กเขามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนต้องวัดและประเมินผลดูและ2วัดเพื่อตัดสินครับการวัดเพื่อตัดสินผู้เรียนเป็นการวัดนะครับเมื่อจบกิจกรรมหรือจบรายวิชานะบจบกิจกรรมนะครับจบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับหรือจบรายวิชาเพื่ออะไรครับพเพื่อตัดสินเนะี่ย เพื่อตัดสินให้คะแนนหรือให้เกรดครับนี่ฮะเป็นการวัดเพื่อตัดสินครับครูสันติบอกวันไหนไม่ได้ดูนอนไม่หลับเลยครับนะครับเพิ่งแยกกันมาเมื่อกี้นี่นะครับครูครับนะครูสันติครับนะเรื่องหรืออย่างกลับจากร้านลาบหรืออย่างครูสันตินะนะครับครูสันติบอกขออนุญาตแชร์นะครับไม่ต้องแช์ครับครูครับนะครูจักรกิจนะฮะอยากหอแก้มติวเตอร์จังเลยขาดนะ ในะะสภาพนะเพิ่งแยกกันมาเมื่อกี้นั่งกินข้าวด้วยกันมาเมื่อกี้ครับอขอบคุณครับไม่ต้องแชร์นะฮะไม่ต้องแชร์นะอ,อันนี้เฉพาะคุณครูที่อยู่โรงเรียนเดียวกันกับผมเนี่ยไม่ต้องแชร์ครับไม่อยากให้แชร์ครับอโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อกไก่เนี่ยข้อกไก่ข้อที่หนึ่งนะครับมันบอกว่าการวัดผลางการศึกษามีวัตถุประสงค์ตังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดครับนั่นก็คือนี่ฮะตัวสอบคุณภาพของเครื่องมือ ช่ไหมที่ใช้ในงานวิจัยของคุณครับนะตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะครับอันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลทางการศาึกษาของคุณครับครูบอกยานอนหลับชั้นดีนะครับเข้ามาตีวแล้วนอนหลับเลยครับคุณครับ <c oughs> ครูตีกำหมัดนะฮะใช่ไหมนี่จะมาขอหอมแก้มยดงไงครูตีกำหมัดแล้วตอนนี้นะฮะครูบางคนบอกกินข้าวหรือกินเหล้าครับจานเนาะครูคเห็นหน้าตาผมเหมือนคนชิ่นเหล้าขนาดนั้นหมดครับคุณครับ กินข้าวมาครับเพิ่งกินข้าวกับครูที่โรงเรียนมาครับกูครับเพิ่งแยกย้ายกับเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาแซลครับกูอ่ะเพราะฉะนั้นตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะครับไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผลทางการศึกษาส่วนข้อกอไก่ครับถูกต้องการแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและอะไรครับการสอนของครูครับซึ่งการแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูมันเป็นการวัดเพื่ออะไรครับนี่ฮะ มันเป็นการวัดเพื่อพัฒนาครับเพราะฉะนั้นการวัดเพื่อพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดในระหว่างการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือนะฮะแก้ไขการสอนหรือตรวจสอบประสิทธิภาพการสอนของครูได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับเพราะฉะนั้นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ว่าผู้เรียนเนี่ยเรียนไปแล้วมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนหรือพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้นะฮะเราไม่ดูแค่ผู้เรียนอย่างเดียวเราดูที่ใครด้วยการสอนของครูด้วยว่าครูเนี่ยสอนมีประสิทธิภาพ คือพูดง่ายคือครูสอนเด็กมันรู้เรื่องไหมใช่ไหมนั่นแหละเราก็ต้องมาวัดและประเมินผลเพระาะฉะนั้นมันเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับมันก็อยู่ในช่วงการวัดและเพื่อพัฒนาผู้เรียนนยั่นแหละนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นการวัดเพื่อพัฒนาเนี่ยสามารถดูได้ทั้งพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กและประสิทธิภาพการสอนของครูได้ว่าครูสอนไปเนี่ยครูสอนรู้เรื่องไหมเ,ออเด็กมันมีความก้าวหน้าไหมนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อกไก่ก็เลยถูกต้องเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับอย่างเช่นเนี่ยครูกทมใช่ไหมสอบล ครูตรวจแฟ้มสะสมผลงานของเด็กครับครูตรวจแฟ้มสะสมผลงานเด็กเป็นการวัดและประเมินแบบไหนครับครูตรวจแฟ้มสะสมผลงานเด็กแฟ้มสะสมผลงานเด็กก็คือพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมครับครูตรวจพอร์ตพอร์ตโฟลิโอของเด็กเนี่ยเนี่ยพอร์ตจังงั้นหนึ่งครับตรวจพอร์ตโฟลิโอของเด็กเนี่ยครูครับมันก็คือแฟ้มสะสมผลงานเด็กนั่นคือครูดูอะไรครับดูพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กใช่ไหมครูไม่ได้ตัดสินเด็กนะฮะมันเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนดูว่า นะฮะผลงานที่เขาเก็บสะสมมาเนี่ยนะรหรืองานที่ครูให้เด็กทาเนี่ยนะฮะมันมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมนั่นคือเป็นการตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็กเนาะเป็นการวัดเพื่อพัฒนาครับเนี่ยครูกทมองออกมาเมื่อกี้นะถามว่าครูตรวจแฟ้มสะสมผลงานของเด็กเป็นการวัดแบบไหนเป็นการวัดเพื่อดูพัฒนาการความก้าวหน้าดูพัฒนาการความก้าวหน้ามันเป็นการวัดเพื่ออะไรครับวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับ formative assessment นี่นะฮะครูครับเนาะเนี่ย พราะนั้นหนึ่งเลยครับรูครับข้อสอบมันชอบถามวัตถุประสงค์ของการวัดเนี่ยอย่างสพทเนี่ยมันถามตรงๆเลยว่าข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวัดยกเว้นข้อใดอย่างครูกทมมันก็ให้สถานการณ์มาว่าครูตรวจแฟ้มสะสมผลงานของเด็กมันก็เป็นการวัดเพื่อพัฒนาครับกูครับครูบางคนบอกฟอร์ดนะครับรูครับพอร์ตโฟลิโอครับรูครับพึ่งต้นไล์ครับรูครับลิ้นพันแล้วครับอ่ะโอเคไปข้อที่สองฮะ มาวันนี้นะฮะสามสิบเอ็ดข้อแป๊บเดียวครับคุครับอ่คูจิระเดชแท็กเพื่อนว่ายังอยู่ไหมเข้ามาติวหรือเปล่านะคุณครูคุณครูแชร์ไปให้เลยครับคุครับคุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะแชร์ไปให้เพื่อนดูเลยฮะไปข้อที่สองครับการวัดและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมีหลักสําคัญเพื่อนักเรียนบรรลุตามข้อใดนี่ข้อสอบสอบประถมยกสามเหมือนกันฮะ การวัดและประเมินผลครับม no ันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนมีหลักสําคัญที่สุดเพื่อนักเรียนบรรลุตามข้อใดครับเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนคืออะไรครับมันอยู่ในระหว่างการจัดการรู้มันเป็นการวัดเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาครับใช่นไหมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นมันอยู่ในระหว่าง การสอนเนี่นยมันเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพราะฉะนั pues, ้นมันเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนมันเป็นอะไรครับมันคือวัตถุประสงค์ครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ของการวัดมีกี่ประการ2ประการเท่านั้นนี่คือครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนกับเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้มันคืออะไรครับมันก็คือวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นเห็นไหมข้อที่สองเนี่ยสอดคล้องกับข้อไหนข้อที่หนึ่งเนี่ยฮะเนี่ยนะวัตถุประสงค์ของการวัดมี2ประการนี่แหละนะครับคือวัดเพื่อพัฒนาและวัดเพื่อตัดสินครับ มันคือวัตถุประสงค์ครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการวัดวัดเพื่ออะไรครับอย่างเช่นถ้าวัดในระหว่างการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมในระหว่างการจัดการเรียนรู้ในระหว่างเรียนในระหว่างสอนเนี่ยเป็นการวัดเพื่อพัฒนาหรือวัดหลังจากจบกิจกรรมการเรียนรู้หรือจบรายวิชาเนี่ยเป็นการวัดเพื่ออะไรครับเพื่อตัดสินใช่ไหมเพื่อตัดสินให้คะแนนให้เกรดผู้เรียนนั่นแหละครับโอเคฮะข้อที่สองไปข้อที่สามครับโอ้มากดดันพอแล้วนะฮะในหน้าเพจนีกไปข้อที่สามแล้วไปฮะข้อที่สามครับ การวัดและประเมินผลเพื่อดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดแล้วครูพยายามสอนให้นักเรียนเกิดความรู้มีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของตนเป็นการวัดและประเมินผลแบบใดครับโอเคฮะในข้อที่3ามเขาบอกว่าการวัดและประเมินผลเพื่อดูครับว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดครูดูคราว่าเด็กเขาบกพร่องคือเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจในเรื่องอะไรบ้างแล้วครูพยายามสอนให้นักเรียนเกิดความรู้ คำว่าพยายามสอนเนี่ยก็คือมันอยู่ในระหว่างอะไรครับนี่ฮะมันอยู่ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ครับแล้วครูพยายามสอนให้นักเรียนเกิดความรู้มีความเจริญงอกงามตามศักยภาพตนเป็นการวัดและประเมินผลแบบใดแค่นั้นเองฮะข้อสามเป็นการวัดเพื่ออะไรครับเห็นไหมมันอยู่ในระหว่างสอนเพราะงั้นครูเขาพยายามสอนก็คือในระหว่างการจัดการเรียนรู้ครูเขากำลังสอนพยายามสอนเด็กอยู่เนี่ยมันเป็นการวัดเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒ ทนาผู้เรียนครับใช่ไหมอยู่ในระหว่างการกจกัการเรียนรู้ formative assessment ครับโอเคเนาะได้นะนะครับเนี่ยไปครับข้อที่4ครับเป็นการวัดผลเพื่อดูระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนครับว่าอยู่ตรงระดับใดของกลุ่ม ซึ่งทําให้สามารถแยกแยะและจัดประเภทได้เป็นการวัดและประเมินผลแบบใดฮะไปข้อที่4แลเลยนะครับอ่าตอนนี้สมาชิกที่หน้าเพจของเรานะฮะตอนนี้ 24,000คนครับตอนนี้หน้าเพจนะฮะ24,000คนตอนนี้นะฮะฝากครูคนละ1แชร์ด้วยนะนะครับเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับคุณครูคนละ1แชร์นะคุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะครูแชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะฮะเนาะติวให้ครูฟรีหน้าเพจคุณครูก็แชร์เก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะครับฝากคนละ1แชร์2แชร์3แชร์ก็แล้วแต่เองครูครับเนาะคนละ1แชร์ให้หน่อยเปิดการมองเห็นแค่นั้นเองนะครับคุณครูที่อยู่ในกลุ่มก็เหมือนกันคุณที่อยู่ในกลุ่่่มมมมงกกูููนนนนะะะคคครรรรรรัับบบไไไปปดดแชช์์้้ววววาจจจเเเ็พพลสอออผยุทิิตตตหื นะครับเพจตีวิชาการศึกษานะครับบยเทปดิจิตเตอร์ก็ได้นะฝากให้หน่อยนะโอเคครับไปครับขอ้อที่4ครับข้อที่4บอกว่าเป็นการวัดผลเพื่อดูระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเขาว่าอยู่ตรงระดับใดของกลุ่มซึ่งทําให้สามารถแยกแยะและจัดประเภทได้เป็นการวัดและประเมินผลแบบไหนถ้ามีการจัดระดับใช่ไหมเนี่ยจัดระดับจัดประเภทมันจะเป็นการวัดเพื่ออะไรครับ อ่เป็นการวัดเพื่อตัดสินผู้เรียนครับ summative assessment ครับวัดเพื่อตัดสินผู้เรียนเพราะฉะนั้นการวัดเพื่อตัดสินเนี่ยจะมีการจัดลําดับนะครับจัดประเภทจัดกลุ่มของผู้เรียนนะครับโอเคเนาะเป็นการวัดเพื่อตัดสินคะครูนิพชาบอกนิมแมวมึงมาติวนะตามเพื่อนมาติวครับตามโหดมากเลยนะ เกือบแชร์หน้าเผยนแล้วบอกเดี๋ยวตรงงานนะฮะนะใครที่แอบไปสอบก็ระวังด้วยนะครับไปข้อที่5ครับงูครับข้อที่ห้าฮะครูทําการวัดและประเมินผลในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเป็นการวัดและประเมินผลแบบใดครับอยู่ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนทําไมข้อหมีขอไขามาด้วยนะฮะ วัดและประเมินผลในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเขาว่าวัดในระหว่างการจัดการเรียนการสอนคือในระหว่างการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมถ้าวัดในระหว่างการจัดการเรียนรู้มันเป็นการวัดผู้เรียนเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาครับเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าใช่ไหมความก้าวหน้าของผู้เรียนเพราะฉะนั้นมันเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าว่าครูสอนไปแล้วเด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ครูสอนมากน้อยแค่ไหน นั่นเป็นการวัดเพื่อพัฒนาครับครูครับโอ้ขออภัยกูด้วยนะฮะผมก็สองสามวันนี้ผมก็เริ่มไอเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับไปข้อที่หกครับการวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียนหรือปลายภาคเรียนครับถ้าวัดระหว่างภาคสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาคเนี่ยมันเป็นการวัดเพื่ออะไรเพื่อตัดสินฮะใช่ไหมเป็นการวัดเพื่อตัดสิน นะตัดสินผู้เรียนก็คือจัดอันดับจัดประเภทแบ่งกลุม่มนะครับจัดกลุ่มของผู้เรียนนะเป็นการวัดเพื่อตัดสินฮนะครับโอเคเนาะไม่ยากครับข้อนี้ไปเร็วฮนะข้อที่7ครับข้อใดต่อไปนี้ครับถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ครับคาว่าถูกต้องเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการรู้หลักสูตรแกลางขั้นหนึ่งครับได้แบ่งการจัดก,การเรียนรู้ออกเป็นกี่ระดับครับหลักสูตรแกลางขั้นหนึ่งแบ่งการ นะครับประเมินผลออกเป็น4ระดับนะฮะการประเมินผลออกเป็น4ระดับครับครูครับ 1. ระดับชั้นเหรียญครับครูครับ 2. ระดับสถานศึกษา 3. ระดับเขตและ4ระดับชาติครับครูครับชั้นฐานเขตชาติครับเนี่ยเมื่อก่อนนี่เขาสอบเ็าออกไปแต่เพราะว่าปัจจุบันนี้เขาสอบเขคงไม่ออกแล้วครับครูครับว่าการวัดผลมีกี่ระดมีกี่ระดับ4ระดับชั้นฐานเขตชาติเนาะแต่คุณครูครับเน้นเลยระดับที่ข้อสอบชอบออก เป็นประเด็นข้อสอบนะครับคุณครับนั่นคือในระดับชั้นเรียนครับที่ผมพูดไปก่อนนี้ว่าในระดับชั้นเรียนเพราะอะไรเราเป็นครูครับเราจัดการเรียนรู้วันในระหว่างการจัดการเรียนรู้มันจะมีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนก็คือการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนครับเนี่ยการวัดในระดับชั้นเรียนเนี่ยเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะฮะโอเคเนาะไปก็ที่8ครับ เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้นะฮะอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นการวัดผลแบบใดครับคำว่าอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันคืออยู่ในระหว่างอะไรครับในระหว่างสอนครับใช่ไหมเนี่ยฮะก็คือครูกําลังสอนอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นครูกําลังสอนเนี่ยมันจะเป็นการวัดประเมินผลแบบไหนครับมันก็เป็นการวัดในระดับอะไรครับในระดับชั้นเรียนครับเนี่ยในระดับชั้นเรียน ทีนี้เรามาดูตรงนี้การวัดผลระมาผลในระดับเฉลี่ยงูครับตรงนี้ขออธิบายนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นประเด็นข้อสอบนะฮะงูครับเรื่องการวัดผลประเผลเนี่ยนะฮะการวัดและประเมินผลนะครับการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษามีสีระดับชั้นฐานเขตชาติในระดับเฉลียงูครับการวัดและประเมินผลในระดับเฉลียงวัดไปเพื่ออะไรครับกูครับการวัดและประเมินผลในระดับเฉลียงเนี่ยมันจะเกิดอยู่ในระหว่างการเรียนรู้หรืออยู่ในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเป็นประเด็นข้อสอบเนี่ยนะครับอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ วัดไปเพื่ออะไรครับการวัดและประเมินผลนี้ะคับชั้นเรียนวัดเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบครับพ,าารพบพัฒนาการเพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ครับเนี่ยเป็นการวัดเพื่อตรวจสอบพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าสิ่งที่ครูเนี่ยสอนไปแล้วเนี่ยเด็กมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องวัด และประเมินผลในระดับชั้นเรียนครับเพื่อตรวจสอบพัฒนาการความรู้ครัครูสอนไปแล้วเด็กมันเก่งหรือเด็กมันอ่อนครูสอนไปแล้วเด็กมันทําข้อสอบได้หรือทําไม่ได้หรือครูสอนไปแล้วเด็กตอบคําถามถูกทาแบบฝึกหัดทาการบ้านถูกเนี่ยเราต้องวัดเพื่อดูพัฒนาการความก้าวหน้าในการกเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากที่ครูสอนจบไปแล้วในเรื่องนั้นๆและถ้าวัดไปแล้วครูครับปรากฏว่าเด็กทําข้อสอบไม่ได้ตอบคําถามไม่ถูก เด็กทาข้อสอบไม่ได้ตอบคาถามไม่ถูกหรือทําการบ้านไม่ได้หนิครับแสดงว่าเด็กมันเรียนไปแล้วมันเป็นไงครับมันเรียนไม่รู้เรื่องถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือเด็กมันปึกครับเด็กมันโง่ครับกูครับแต่เราจะเรียกว่าเด็กปึกเด็กโง่ไม่ได้นะครับมันผิดต่อหลักการจากการเรียนรู้ครับเราต้องมีความเชื่อว่าเด็กเขามีความสามารถในการเรียนรู้อย่าไปเรียกว่าเด็กปึกเด็กโง่นะครับมันผิดต่อหลักการจากการเรียนรู้เพราะหลักการจากการเรียนรู้เนี่ยเด็กมันไม่รู้มันไม่เข้าใจนะครับเราต้องบอกว่าเด็กมันเป็นไงเด็กมันอ่อนนะนี่ฮะเด็กอ่อนเพราะฉะนั้น ถ้าเด็กมันอ่อนเนี่ยวัดไปแล้วคืออะไรฮะเด็กทําข้อสอบไปได้ตอบคาถามไม่ถูกทําแบบฝึกหัดไม่ได้คือเด็กมันอ่อนคือครูสอนไปแล้วมันเรียนไม่รู้เรื่องครูจะต้องทําไงครับถ้าเด็กอ่อนครูจะต้องทําไงฮะสอนซ่อมครับคำว่าสอนซ่อมคืออะไรฮะก็คือต้องกลับไปสอนเรื่องเดิมนั้นอีกครั้งในประเด็นเนื้อหาที่เขาไม่เข้าใจในจุดประสงค์ที่เขาทําไม่ได้ตอบคาถามไม่ถูกใช่ไหมคือเด็กอ่อนจะต้องไปสอนซ่อมเสริมครับแต่ถ้า ครูวัดไปแล้วครับปรากฏว่าเด็กมันเก่งอ่ะขออนุญาตเขียนข้างบนนะถ้าเขียนข้างล่างเดี๋ยวตัวผมบังนะฮะเดี๋ยวหัวผมบางนะฮะถ้าเด็กมันเก่งคนระับครูจะต้องทําไงครูก็ต้องสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับเขาไม่ใช่เด็กมันเก่งแล้วเรื่องนี้สอนไปแล้วมันตอบคำถามถูกมากถูกทุกข้อเลยถามอะไรมันก็ตอบได้ข้ามนี้ไม่ต้องเรียนไปวิ่งเล่นเอารูบบอลไปตีกลางสนามได้ไหมไม่ได้ครับเราจะต้องสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับเขาคือสอนเนื้อหาเรื่องนั้นแหละหาเนื้อหามา, <laughs> มาเพิ่มเติมให้กับเขา เพิ่มเติมให้กับเขาคือเด็กมันทำก็สอบได้ตอบคาถามถูกอย่างนี้คือเด็กมันเกง่งนะฮะเราก็ต้องสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับเขาเนี่ยครับนี่คือการวัดผลประเมินผล,ผลในระดับ <S <S ชั้นเรียนอ่อนซ่อมเก่งเสริมอ่อนซ่อมคือกลับไปสอนซ่อมเรื่องเดิมนั่นอีกครั้งในจุดประสงค์ที่เขาตอบคาถามไม่ถูกในจุดประสงค์ที่เขาไม่รู้เรื่องเรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องถ้าเก่งก็คือต้องสอนเสริมครับหาเรื่องมาสอนเสริมเพิ่มเติมในเรื่องนั้นนะครับนี่ฮะนี่คือการวัดผลประเมินผลในระดับชั้นเรียนทีนี้ในกรณีนี้ครับใน ในกรณีที่เด็กอ่อนเนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัจจัยมาจากสสาเหตุคือหนึ่งตัวนักเรียนเองครับก็คือตัวนักเรียนคือมันมันขอขออนุญาตเรียกอะไรกันว่ามันปึกครับคือเด็กมันปึกโดยโดยตัวของมันอยู่แล้วครับมันก็เลยเรียนไม่รู้เรื่องครับคือเด็กมันปึกนะครับก็คือเด็กมันอ่อนครับคือมันเรียนไม่รู้เรื่องอยู่แล้วในทุกๆหลายวิชาครับคือเด็กมันอ่อนแต่ถ้าเด็กวิชาอื่นโอ้มันเรียนได้หมดเลยแต่มันตกแค่วิชานี้เนี่ย นะมันอ่อนแค่วิชานี้วิชาเดียวเลยเนี่ยมันอาจจะมีมาสาเหตุมาจากหนึ่งตัวนักเรียนเองและสองอะไรครับการสอนครับการสอนของใครการสอนของครูครับเนี่ยอาจจะมีปัจจัยสายเหตุมาจากการสอนของครูเพราะฉะนั้นผมจึงบอกแล้ว,ว่าการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนหรือการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยสามารถดูได้2อ,อย่างคือหนึ่งแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและ2ประสิทธิภาพการสอนของครูครับนะอย่างเช่นครูบางคนเนี่ยเก่งมากเลยครับแต่สอนเด็กไม่รู้เรื่องครับเก่งมาก นะครับจบเกียรตินิยมมาครับครับแต่สอนเด็กไม่รู <World> <squid. S 1> on, ้เรื่องครับเด็กเรียนไม่รู้เรื่องมาพูดอะไรก็ไม่รู้เด็กเรียนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่ากรณีที่เด็กอ่อนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรหนึ่งตัวของเด็กเองนักเรียนเองคือถ้ามันอ่อนทุกวิชาแล้ววิชานี้อ่อนแล้วมันไม่แปลกหรอกนะครับหรือมันอาจจะเก่งวิชานี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูสาเหตุปัจจัยด้วยหรือ2ถ้าวิชาอื่นมันเก่งหมดเลยแล้วประเอินว่ามันตกวิชานี้แล้วตกกระทังห้องด้วยเนี่ยแสดงว่าเอาแหละน่าจะมีปัััจจจยสสสสาาาาาาเหตุมกกกนนรรรรรรออออขขงงคคคููบปะิิทธภพ โอเคเนาะในกรณีนะครับนี่คือการวัดผลประเมินผลในระดับชั้นเรียนครับเป็นการวัดเพื่อดูพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนใช่ไหมหลังจากที่ครูสอนเรื่องนั้นๆจบไปแล้วอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการเรียนรู้หรือการสอนว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนครับถ้าวัดไปแล้วเด็กทําข้อสอบไม่ได้ตอบคำถามไม่ถูกแสดงว่าเด็กอ่อนถ้าเด็กอ่อนจะต้องสอนซ่อมครับ แต่ถ้าวัดไปแล้วเด็กตอบคำถามถูกทำข้อสอบได้แสดงว่าเด็กมันเกง่งจะต้องสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับเขาอ่อนซ่อมเก่งเสริมครับโอเคเนาะครูบางคนบอกเด็กสอบตกทั้งห้องเรียกเด็กมาดา่าเห็นแล้วโศกศัลย์เด็กนะนั่นอะไรครับอันนี้ก็น่าเห็นใจนะฮะ,อ,นนะ,ฮะอันนี้คือการวัดผลผลในระดับชั้นเรลี่ยครับไปข้อที่ เก้าครับครูครับข้อ9คร no ับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนครับประเมินการจัดการเรียนการสอนเนี่ยดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดครับคำว่าประเมินการจัดการเรียนการสอนเราจะรู้ได้ไงครับว่าการสอนของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพใช่ไหมดูประสิทธิภาพการสอนของครูครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าการสอนของครูมันมีประสิทธิภาพเราก็ต้องมาดประเมินผลดูใน ระหว่างเลยครับในระหว่างที่เรียนวันในระหว่างเรียนเพราะฉะนั้นการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนควรดําเนินการอยู่ในขั้นตอนไหนฮะเราจะรู้ได้ไงครับว่าการสอนของเรามันมีประสิทธิภาพเราก็ต้องวัดผลประเมินผลเมื่อเราสอนจบไปแล้วก็ต้องดูพัฒนาการความก้าวหน้าของเด็กใช่ไหมถ้าเด็กทําข้อสอบได้ตอบคำถามถูกแสดงว่าเด็กมันเรียนรู้เรื่องการสอนของครูม,มีประสิทธิภาพแต่ถ้าสอนไปแล้วเด็กตอบคาถามไม่ถูก เรียนไม่รู้เรื่องหนึ่งเนี่ยตัวของผู้เรียนเองหรือ2การสอนของครูนั้นเราจะรู้ไังไงว่าการสอนของเรามีประสิทธิธภาพเราก็ต้องวัดผลประเมินผล,ผลดูในระหว่างนะครับในระหว่างการเรียนรู้ในระหว่างการจัดก,การเรียนรู้นั่นเองโอเคเนะาะถูกต้องครับเป็นการวัดเพื่ออะไรครับเนี่ยเป็นการวัดเพื่อพัฒนาใช่ไหมเป็นการวัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือการสอนของครูฮะโอเคเนาะ ไปข้อที่สิครับข้อใดครับไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญในการประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในเฉลี่ยครับคุณครับคำว่าไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญในการประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในเฉลี่ยนั่นคืออะไรครับการวัดผลประเมินผลในชัเฉลี่ยครับสามารถใช้วิธีการวัดที่หลากหลายครับเนาะมีวิธีการวัดที่หลากหลายฮะ การวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนเนี่ยสามารถใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบสอบถามการใช้แบบสังเกตการใช้แบบสัมภาษณ์ใช่ไหมเ่านี้ล้วนเป็นการวัดผลประเมินผลในระดับชั้นเรียนทั้งหมดครับแต่ข้อไหนครับที่มันไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญในการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนคือมันไม่สามารถวัดผู้เรียนในชั้นเรียนได้ครับงูครับก็ไก่การซักถามเนี่ยสามารถเป็นองค์ประกอบของการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนได้ไหมได้เราอยากถามเรื่องไหน นะครับประเด็นไหนเราสามารถสักถามความรู้เดิมพื้นฐานความรู้เดิมของเด็กได้ไหมได้ถือว่าเป็นองค์ประกอบของการวัดผลประเมินผลในเฉลี่ยครับเพราะฉะนั้นการสักถามเราสักถามความรู้เดิมของเด็กว่าถามเรื่องนี้เด็กเขามีความรู้ความเข้าใจไหมถ้าเด็กทุกคนตอบได้แสดงว่าโอเคเขามีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆมาเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของการวัดผลได้ไหมได้ขอไขการตรวจการบ้านได้ไหมการตรวจการบ้านนี่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการประเมินผลเมื่อการจัดการเรียนรู้ในเฉลี่ยได้ไหมครูสอนเด็กไปแล้วให้การบ้านเด็กครับ แล้วเด็กกลับบ้านไปไปทาการบ้านมาถ้าเด็กทําการบ้านถูกเน, ه, นี่ยแสดงว่าเป็นไงเด็กมันมีพัฒนาการความกล้าในการเียรู้คือครูสอนมันไปแล้วมันรู้เรื่องครับแต่ถ้าครูให้การบ้านไปแล้วครับเด็กทําการบ้านไม่ถูกตอบคำถามไม่ได้แสดงว่าครูสอนไปแล้วเด็กมาเรียนไม่รู้เรื่องครับเพราะนั้นมันเป็นองค์ประกอบของการว่าผลมือผลไหเป็นถ้าเด็กเรียนรู้เรื่องแสดงว่าเด็กเก่งแต่ถ้าเด็กเรียนไม่รู้เรื่องแสดงว่ามันเด็กมันอ่อนเราก็ต้องสอนซ่อมมันครับมาทาการบ้านไม่ได้ครับเพราะนั้นเป็นองค์ประกอบการว่าผลไหมเป็นนะให่นไหมข้อควายครับ เพื่อนประเมินเพื่อนนะครับการให้เพื่อนประเมินเพื่อน่างกูครับการวัดผลประเมินผลโดยให้เพื่อนประเมินเพื่อนเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการวัดประเมินผลในชั้นเรียนไหมเป็นไหมเป็นครับองค์ประกอบของการวัดประเมินผลในชั้นเรียนเนี่ยมีหลากหลายวิธีนะครับแม้กระทั่งการให้เพื่อนประเมินเพื่อนเนี่ยมันเป็นการประเมินตามอะไรครับเป็นการประเมินตามสภาพจริงครับเนาะเป็นการประเมินตามสภาพจริงซึ่งจะบอกได้ว่านะครับ ผู้เรียนนะครับเขาจะอธิบายนะครับหรือเขาจะประเมินตามสภาพจริงที่เขาเห็นเพราะฉะนั้นการให้เพื่อนประเมินเพื่อนเป็นองค์ประกอบในเฉลี่ยไหมเป็นประเมินตามสภาพจริงได้เลยครับงูครับหนอนประเมินตามสภาพจริงเพราะฉะนั้นข้อควายถูกต้องครับเป็นองค์ประกอบของการวัดผลประเมินผลในเฉลี่ยนะครับคือให้เพื่อนประเมินเพื่อนครับแต่ข้ององูผิดตรงไหนครับการแสดงความคิดเห็นอิสระคําว่าแสดงความคิดเห็นอิสระเนี่ยถามว่าเด็กแต่ละคนแสดงความคิดเห็นออกมาตามอิสระตามความคิดของเขาเนี่ยเด็กแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเหมือนกันไหม ไม่เหมือนกันครับ40คนในห้องเนี่ยถ้าให้เด็กเขาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นครูมีประเด็นเรื่องนี้หนึ่งเรื่องว่านักเรียนคิดเห็นอย่างไรนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นออกมาตามความรู้ความเข้าใจของนักเรียนความคิดเห็นที่นักเรียนมีอ่ะเด็กแต่ละคนถามว่า40คนเนี่ยเขาจะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นค่าที่วัดได้เนี่ยมันจะไม่มีความตรงครับับเนอะมันไม่มีความตรงเพราะแต่ละคนก็จะแสดงความคิดเห็นออกมาไม่เหมือนกันครับค่าที่วัดได้มันไม่ตรงครับบางคนคิดเห็นเรื่องนี้อาจจะตามที่เขามีความรู้ความเข้าใจครับ มันแต่และความคิดมันจะเป็นไงมันจะแตกแยกย่อยออกไามันจะไม่มีความตรงเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นอินสระตรงนี้จึงไม่ใช่อง์ประกอบของการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนเนาะเอามาวัดเด็กไม่ได้เด็ก4 0สคนเนี่ยถามว่ามันจะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่มีทางเครับเราจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์นะฮะจะไหมเราจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์มาเป็นวัดเป็นเกณฑ์ในการวัดฮะเพราะฉะนั้นแต่และคนมันแสดงความคิดเห็นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นอินสระจึงไม่เป็นอง์ประกอบของการวัดผลประเมินผลในระดับชั้นเรียนครับ เด็กแสดงความคิดเห็นได้แต่ถ้าเป็นอิสระคือแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันกน,นะฮะโอเคเนาะไปข้อที่สิบเอ็ดครับหน้าเพจนี้มาเร็วมากนะฮะครูใบบัวนี่สิบเอ็ดมาแล้วนะฮะโอเคเนาะคุณครูได้รับชมอยู่หน้าเพจตอนนี้สองหมื่นหกพันคนตอนนี้นะฮะฝากครูกดแชร์ให้หน่อยนะคนละหนึ่งแชร์ครับเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับเนาะรับชมอยู่หน้าเพจไหนก็แชร์เพจนั้นเลยฮะครูฮะเนาะคนละหนึ่งแชร์ครับข้อสิบเอ็ดครับครู ใชกิจกรรมใดครับแก้ปัญหาเรื่องการเรียนการสอนในระดับไหนในระดับชั้นเรียนครับนะแก้ปัญหาในระดับชั้นเรียนแก้ปัญหาเรื่องการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนคุณครูครับในระดับชั้นเรียนชั้นเรียนมีปัญหาคําว่าชั้นเรียนมีปัญหาคืออะไรนั่นคือในระหว่างที่คุณครูสอนเนี่ยชั้นเรียนเกิดปัญหาคืออะไรครับนั่นคือครูสอนไปแล้วเด็กมันเรียนไม่รู้เรื่องครับใช่ไหมชั้นเรียนเกิดปัญหานั่นคือเด็กมันเรียนไม่รู้เรื่องคือเด็กมันเป็นไงเด็กมันอ่อน สอนไปแล้วมันเรียนไม่รู้เรื่องตอบคำถามไม่ได้เนี่ยแหละฉันเรียนมีปัญหากูสอนไปแล้วเด็กนั่งอึนนั่งงงนั่งมึนอยู่ครับกูครับเนี่ยฉันเรียนเกิดปัญหาแล้วเมื่อฉันเรียนเกิดปัญหาแสดงว่าเด็กมันอ่อนครับคือมันเรียนไปแล้วมันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอ่อนครูจะต้องทําไงครับเราก็ต้องสอนซ่อมเสริมครับสอนซ่อมเสริมเรื่องเดิมหรือสร้างนวัตกรรมขึ้นมาที่จะทําให้เด็กเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆที่ครูสอนไปแล้วเขาไม่เข้าใจสร้างนวัตกรรมขึ้นมาก็ได้หรือสอนเรื่องเดิมนับ เห็นเนาะเนี <rôle: lebih off> <él an ici> <necessary> ่ยข้อสอบปีหกสามนะฮะการประเมินผลตามสภาพจริงครับเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจต่อตัวผู้เรียนยกเว้นข้อไหนฮะข้อไหนที่ไม่สามารถประเมินตามสภาพจริงของเด็กได้ครับใช้วิธีการประเมินแบบไหนที่มันประเมินตามสภาพจริงไม่ได้ฮะอ่ะก็ไก่ครับแฟ้มสะสมงานครับพอร์ตโฟลิโอครับครูครับแฟ้มสะสมงานนี่ประเมินตามสภาพจริงเด็กได้ไหมได้ครับ แฟ้มสะสมงานเราประเมินตามสภาพจริงคือเราดูจากอะไรครับดูจากผลงานของเด็กครับก็คือดูจากสภาพจริงคือดูจากผลงานของเด็กประเมินตามสภาพจริงได้ไหมได้ครับแฟ้มสะสมงานเนี่ยประเมินตามสภาพจริงได้เลยนะครับว่าเด็กคนนี้ทําผลงานออกมานะครับนะชิ้นงานผลงานของเขาถูกต้องไหมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วแต่ละกิจเราจะให้คะแนนครับประเมินตามสภาพจริงได้ไหมประเมินตามสภาพจริงได้เด็กคนไหนทําผลงานออกมาดีถูกต้องหมดก็ประเมินตามสภาพจริงได้แสดงว่าเขาเรียนมาแล้วมันมีความรู้เรื่องมีความเข้าใจใช่ไหม เพราะฉะนั้นแฟ้สะสมงานพอร์ตโฟลิโอประเมินตามสภาพจริงได้ครับขอไข่ครับข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริงข้อสอบเน้นการปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นชื่อมันบอกแล้วว่าข้อสอบเน้นการปฏิบัติเน้นการปฏิบัติมันดูจากสภาพจริงได้ไหมได้ฮะดูจากสภาพจริงของเด็กเลยอย่างเช่นนะครูมีแบบทดสอบให้เด็กปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับกระเทีรีลาดแบบนี้นะต้องเต้นแบบนี้ท่านี้สเตปนี้เนี่ยประเมินตามสภาพจริงได้ไหมประเมินได้ครับ ข้อควายการสัมภาษณ์ครับการสัมภาษณ์ประเมินตามสภาพจริงได้ไหมการสัมภาษณ์ประเมินตามสภาพจริงได้ไหมได้ครับการสัมภาษณ์คือเราสัมภาษณ์เราถามเด็กแล้วให้เด็กตอบคาถามข้อสัมภาษณ์จะไม่ใหข้อคําถามที่เราถามดังนั้นการสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นการดูเลยครับการสัมภาษณ์มันคือการดูไหวพริบครับใช่ไหมดูไหวพริบการตอบคาถามของเด็กครูยิงประเด็นคําถามนี้ไปแล้วดูไหวพริบว่าเด็กเขาจะตอบคําถามที่เราสัมภาษณ์ไปเนี่ยยังไงใช่ไหมอย่างเช่นการสอบสัมภาษณ์มันคือการดูไหวพริบการของการตอบคาถามนั้นดู ประเมินตามสภาพจริงได้ไหมประเมินตามสภาพจริงได้นะฮะแต่ข้องงูแบบทดสอบประเมินตามสภาพจริงได้ไหมไม่ได้ครับแบบทดสอบเนี่ยคำตอบมันมาจากอะไรคําตอบมันมาจากตัวเลือกครับใช่ไหมแบบทดสอบคําตอบมันมาจากตัวเลือกถามว่ามันสามารถประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนทุกคนได้ไหมไม่ได้นะครับมันไม่สามารถประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนทุกคนได้นะฮะเพราะฉะนั้นแบบทดสอบเนี่ยประเมินตามสภาพจริงไม่ได้คาตอบมาจากไหนคําตอบมันมาจากตัวเลือกคําตอบมันมาจาก อ่าช้อยคำถามใช่ไหมคําตอบมันมาจากคําตอบที่เราต้องการให้เด็กเขาตอบแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ประเมินตามนะข้อแบบแบบทดสอบไม่สามารถประเมินตามสภาพจริงของเด็กได้ทุกคนโอเคเนาะหรือเด็กบางคนเนี่ยมันเดาเอาก็ได้ใช่ไหมว่าข้อนี้คนตอบอะไรแล้วมันเดาถูกอ่ะมันประเมินตามสภาพจริงไหมก็ไม่ได้ครับทุเนาะเพราะฉะนั้นแบบทดสอบประเมินตามสภาพจริงของเด็กไม่ได้นะครับโอเคครับไปข้อที่สิบ าม,มาข้อที่3ครับการให้ข้อมูลย้อนกลับครับหรืออะไรฮะฟีดแบ็กกับหนูครับเนี่ยข้อมูลย้อนกลับนะครับฟีดแบ็เป็นองค์ประกอบสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ ผลจากการให้ข้อมูลย้อนกลับครับจะทําให้พฤติกรรมของผู้เรียนเกิดขึ้นตามข้อใดครับเนี่ยสอบสัมปทานพิ์าเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กครับ<ไ>เมื่อครูให้ฟีดแบ็กกลับไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นตามข้อไหนครับเห็นไหมเราให้ฟีดแบ็กคือให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเช่นคุณครูทําการทดสอบลายจุดประสงค์นะทำการทดสอบรายจุดประสงค์ไปแล้วคุณครูตรวจข้อสอบเสร็จแล้วคุณครูให้ฟีดแบ็กคือให้เด็กดูคะแนนครับ ว่าเด็กคนนี้ได้คะแนนในจุดประสงค์นี้เท่าไหร่จุดประสงค์นี้เด็กคนนี้ผ่านคะแนนผ่านเกณฑ์ไหมนะครับนี่คือการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ克เพราะฉะนั้นเด็กเขารู้แล้วว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมในจุดประสงค์นี้ครูทดสอบไปแล้วทดสอบเก็บคะแนนอะไรจุดประสงค์เนี่ยเด็กคนนี้ได้คะแนนต่ําได้คะแนนน้อยครูแจ้งคะแนนการแจ้งคะแนนคือการให้ข้อมูลย้อนกลับฟีดแบกกลับไปว่านักเรียนนักเรียนเธอได้คะแนนเรื่องนี้น้อยนะหรือนักเรียนเธอโอยข้อสอบจุดประสงค์นี้เธอทําได้เยอะมากเลยนะ ใช่ไหมเนี่ยคือเด็กเขาได้ฟีดแบ็กกลับไปเมื่อเขาได้ฟีดแบ็กกลับไปเป็นไงครับเขาก็จะปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของตอนเองใช่ไหมปรับปรุงการเรียนรู้ของตอนเองอย่างเช่นคนที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยโอ้จุดประสงค์นี้เขาได้คะแนนน้อยเขาไม่เข้าใจตรงไหนเรื่องไหนประเด็นไหนเขาก็จะปรับปรุงการเรียนรู้ของเขาเองเนาะปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อก็ไก่ถูกต้องครับนี่คือผลการให้ข้อมูลย้อนกลับครับหรือฟีดแบ็กนั่นเองเด็กเขาก็จะปรับปรุงการเรียนรู้ของเขาแล้วว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจในเรื่องไหนนะครับเขารู้แล้วว่าตรงไหนประเด็นไหนนทีีี่เเขขาาม้้ออบบกกพรรรงง็จะปปัุยู นะไม่ใช่บางครูบางคนเยสอบเก็บคะแนนไม่แจ้งคะแนนเด็กเลยเด็กเขาก็จะไม่รู้ครับว่าไอจุดประสงค์เนี้ยเขาได้คะแนนเท่าไหร่เขาควรจะทํำยังไงจะไม่เมื่อเราไม่ให้ข้อมูลย้อนกลับกับเขานะฮะครูปนัดดาบอกครูป๊อปอุสนีนะฮะบอกมาติวนะฮะไปข้อ14ครับ หลังจากครูทำการวัดผลประเมินผลเพราะว่านักเรียนครับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนครูควรใช้กิจกรรมใดครับเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนครับนี่ยฮะมันเป็นการวัดในระดับชั้นเรียนครับนั่นคือครูวัดไปแล้วปรากฏว่าเด็กเขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ครูสอนแสดงว่าครูสอนไปแล้วเนี่ยทำการวัดผลประเมินผลไปแล้วปรากฏว่าเด็กมันมีความรู้ความเข้าใจคือมันทาข้อสอบได้ตอบคาถามถูก ทำแบบฟึกหัดนได้ใช่ไหมแสดงว่าเด็กเป็นไงครับเด็กมันเก่งใช่ไหมเด็กมันเก่งเด็กมีความรู้ความว่าใจคือเด็กเก่งเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเก่งเนี่ยครูจะต้องทําไงครับสอนเสริมเพิ่มเติมให้กับเด็กนะครับสอนเสริมเพิ่มเติมในประเด็นนั้นๆในเรื่องนั้นๆให้กับเขาให้กับเด็กโอเคเนาะในกรณีนี้นะครับที่เด็กเขาเก่งนะคือสอนไปแล้วเด็กเรียนรู้เรื่องตอบคาถามได้ตอบคาถามถูกนะฮะโอเคครับไปข้อที่15ครับ ครูนะครับจะทราบว่าการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ครูต้องดําเนินการในขั้นตอนใดครับครูจะร right? kind of ู้ได้ไงครับว่าการสอนของครูมีประสิทธิภาพเราก็ต้องทํำยังไงฮะเราก็ต้องไปวัดผลและประเมินผลดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูจะทราบว่าการจัดการเรียนการสอนของตัวเองมีประสิทธิภาพเนี่ยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ครูต้องดําเนินการในขั้นตอนใดนั่นคือครูต้องไปทําไง กูก็ต้องไปวัดและประเมินผลดูครับใช่ไหมเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าการสอนของครูมันมีประสิทธิภาพเราต้องไปวัดและประเมินผลดูเนี่ยฮะวัดและประเมินผลดูแล้วปรากฏว่าถ้าครูวัดและประเมินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเด็กเก่งแสดงว่าการสอนของครูเป็นไงมีประสิทธิภาพใช่ไหมเด็กเรียนรู้เรื่องแต่ถ้าวัดไปแล้วปรากฏว่าเด็กอ่อนครับตอบคําถามไม่ถูกทําก็สอบไม่ได้ แสดงว่าการสอนของครูมีประสิทธิภาพไหมแสดงว่าการสอนครูอาจจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วคือเด็กมันอ่อนทําก็สอบไม่ได้คือสอนไปแล้วเด็กมันไม่มีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ครับเนี่ยเราก็ต้องไปวัดและประเมินผลดูโอเคครับ16ครับในกระบวนการประเมินผลจะต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันยกเว้นข้อใดฮะนะฮะในการประเมินผลเนี่ยนะครับ จะต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันยกเว้นข้อใดครับก็ไก่ครับ,ก,ครครบการประเมิมนผลต้องมีการวัดไหมไมีนะฮะต้องมีการวัดแน่นอนครับขอใข่การประเมินผลมันจะต้องมีเกณฑ์หรือมาตรฐานในการประเมินไหมไม่นะฮะมันต้องมีเกณฑ์อยู่แล้วกันกูครับหรือใครไม่ได้วัดตามเกณฑ์มีไหมฮะ ข้อไกวครับเมื่อเราวัดและประเมินไปเลยครับมันต้องมีการตัดสินไหมมีครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่นะครับคุณครับก็คืออะไรครับการรายงานผลครับการรายงานผลเราไม่ต้องรายงานผลนะครับคุณครับเนาะเราไม่ต้องเป็นรายงานผลนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นในข้อ16กระบวนการประเมินผลจะต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันยกเว้นก็คือไม่ต้องรายงานผลครับเราไม่ต้องเป็นรายงานผลนะครับเนอะสำหรับการวัดและประเมินผลนะครับ โอเคครับไปครับข้อ17ครับอ่สำหรับคุณครูที่รับชมอยู่หน้าเพจนะที่คุณครูพิมพ์คําว่าสนใจไฟล์ข้อสอบเนี่ยครับคุณครูกดไปที่ลิงก์วิดีโอนี้นะคุณครูนะกดไปที่หัวลิงก์วิดีโอมันจะมีลิงก์อยู่คุณครูครับลิงก์ไลน์โอเพนแชทคุณกดไปเลยครับแล้วก็แจ้งแอดมินนะครับในในไลน์ นะบหรือคุณครูอ่ากดไปที่คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ก็ได้ครับเนี่ยผมปักหมุดไว้ให้อยู่ในคอมเมนต์กดไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ลิงก์อ่ามิจฉาชีพนะครับเป็นลิงก์ที่ผมปักหมุดอ่ะนะที่ผมปักหมุดไว้นะครับนั่นแหละอันนั้นคุณครูกดไปที่ลิงก์นั้นได้เลยถ้านครูสนใจไฟล์ข้อสอบนั้นร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแจ้งแอดมินในกลุ่มได้เลยครับครับไว้ก็สิบเก้าบาทติวให้ฟรีครับหน้าเพจนะครับทุกวิชาครับนะทุกวิชาเลยคุ้มมากครับครับเนอะร้อยเก้าสิ ร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมก็ให้ค่าดำเนินการของทีมงานของแอดมินครับในการส่งไฟล์ส่งเอกสารครับงูครับแค่นั้นเองแล้วพวกผมเนี่ยติวให้ฟรีอยู่แล้วนะไม่ไม่ไม่ได้อะไรเลยนะครับงูครับแล้วพวกผมก็ไม่ต้องการด้วยครับูครับจัดให้ฟรีเนี่ยหนึ่งเดือนก่อนสอบหนึ่งกูครับหกวิชาครับงูครับยกเว้นวิชาเอกแค่นั้นเองคุ้มมากครับนะไม่รู้จะหาที่ไหนคุ้มมากกว่านี้เลยครับงูครับ่อนกูเข้ามาติวนะครับถ้าไม่มีเวลาไม่สะดวกติวตอนนี้ย้อนหลังได้แชร์จะไปดูย้อนหลังนะกูที่รับชมอยู่หนกลลุ่มเย แล้วก็ไปดูย้อนหลังในกลุม่มในตารางในสารบัญได้เนาะสำหรับคุณที่สนใจนะฮะสแกนคิวอารโค้ดหรือว่ากดลิงก์ไว้นี้ได้นะกดลิงก์นี้ไปได้เลยนะครับไฟล์ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยคอสอบทุกวิชาครับติวให้ทุกวันครับเนี่ยตอนนี้อาทิตย์ที่สามนะครับเนี่ยสามสัปดาห์แล้วเนี่ยผมเข้าอีพีที่หกแล้วสัปดาห์ละสองวันหนี่งของผมนะฮะหกอีพีแล้วนะครับวิชาแรกวันนี้หลับเอาเรียงมาฟังขอเทพนะวิชาแรกก็เอ่ออะไรนะวิชาภาษาอังกฤษคุณจุ๋มเนาะภาษาอังกฤษคุณจุ๋มนะฮะทุมท่มหนนะะฮ ครูดวงใจบอกสมัยเราสมัครใหม่ๆพันห้าอันนั้นคุณครูก็ได้ติวนะครับทั้งปูเนื้อหาทั้งอยู่ในกลุ่มไปแล้วครูครับไม่อย่าไปคิดแบบนั้นครับนะผมก็ติวให้ครูมาตั้งแต่ปีปีที่แล้วเลยนะครับสอบเสร็จกุมภาประกาศผลพฤเศษใช่ไหมในช่วงนั้นมิถุนาก็เริ่มติวแล้วครับตั้งแต่มิถุนาปีแล้วเนี่ยจนมิถุนาอีกรอบเนี่ยครบหนึ่งปีแล้วครับติวทุกวันทุกเดือนครูครับอนุโมทนาด้วยนะครับ คูเกียรติคุณบอกเกินคุ้มครับแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมก็ว่างั้นแหละคูครับพาะผมไม่ได้อะไรเลยนะงูครับไม่ได้ต้องการอะไรด้วยงูครับต้องการให้ครูได้ไปบรรจุกับทุกคนนั่นแหละครับงูครับอ่ะข้อที่สิบเจ็ดครับถ้าในการจัดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผลมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ข้อใดครับไม่ใช่ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลในระดับชั้นเรียนครับ ไม่ใช่ประโยชน์ของการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียนเพราะฉะนั้นการวัดผลประเมินผ,ผลในชั้นเรียนเนี่ยมันไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในข้อไหนบ้างคุณครูครับสิบเจ็ดครับครูแคทเทอรียาบอกสาธุเก้าสิบเก้านะครับอันนี้มาจากแม่เก๋ใช่ไหมแม่มัมนะฮะเมื่อวานนี้ติวเป็นไงบ้างครูเลด,ดี้เก๋นะฮะสนุกนะกับภาษาไทยครูตีนี่ก็เหมือนกันนะฮะ ติวไปไม่เครียดของครูค,ครับเครียดเพราะฟังยังไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้พูดอะไรนะเต๊ะลิน้นกันทั้งวันนะครับครูดวงใจบอกจะบรรจุรอบนี้แหละค่ะสาธุว่าชันวะโอเคค,ค,ครับคุครับขอให้สมดังปรารถนาครับอ่ะข้อที่เจ็ดครับไม่ใช่ประโยชน์ของการประเมินผลในระดับเฉลี่ยครับการประเมินผลในระดับเฉลี่ยไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในข้อไหนค,ครับคุณครับก็ไก่วิธจฉัยข้อบกพร่องการบริหารงานของเรียนการสอนของครูได้ไหม ไม่ได้ครับงนั้นวินิจฉัยข้อบกพร่องได้แต่จะวินิจฉัยการบริหารงานได้ไหมไม่ได้ถ้าจะวินิจฉัยการบริหารางานของโรงเรียนมันต้องไปดูที่การวัดผลประเมินผลในระดับไหนสถานศึกษาครับเนี่ยต้องไปดูการวัดผลประเมินผลในระดับสถานศึกษาดูการสอนของครูะนักเรียนได้ไหมได้นะครับครูเกียรติคุณบอกของครูของครูเทพก็ไม่เครียดครับเนื้อหาครบถ้วนนะฮะถ้าติวกับผมเครียดนี่นะครับไม่รู้จะว่าอย่างไงแลวผมก็ไม่เครียดครับค แต่จะชวนผมคุยครับเดี๋ยวผมนอกเรื่องครับครูครับขอไขครับครูทราบว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานความพร้อมที่จะเรียนในบทต่อไปหรือไม่อันนี้เป็นการวัดผลในชั้นเรียนนําไปใช้ประโยชน์ได้ไหมได้ครับใช่ไหมเราดูว่านะครับผู้เรียนมีความรู้เนี่ยก่อนเรียนครับเราวัดผลเลยครับเราสอบก่อนเรียนเลยฮะสอบก่อนเรียนเลยนั่นคือเราดูอะไรครับดูความรู้เดิมครับใช่ไหมเขามีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะเรียนในบทต่อไปหรือไม่เนี่ยวัดได้เลยครับ คอควายเขาปรับปรุงเทคนิคก,การสอนให้มีประสิทธ,ธิภาพได้ไหมได้เรารู้ได้ไงนะครับว่าการสอนของเรามันมีประสิทธ,ธ,ธิภาพเราก็ต้องวัดผลปรบเนผล,ผล,ผล,ผลดูในระดับชั้นเรียนใช่ไหมถ้าวัดไปแล้วเด็กทํขก็สอนไม่ได้หรือมันจะเป็นเพราะการสอนของครูเนี่ยเราก็สามารถปรับปรุงวิธีการสอนของเราได้งองงูนักเรียนรู้ตัวเองด้านความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใดเพื่อจะปรับปรุงตัวเองดไ,ได้ไหมได้ก็คือการวัดผลบมนผลในระดับชั้นเรียนเนี่ยเราสามารถให้ฟีดแบ็กครับเนี่ยครับเด็กเขารู้ตัวเองฟีดแบ็กคือครูให้ฟีดแบ็กให้ข้อมูลย้อนกลับไป เด็กเขาจะได้รู้ตัวเองว่าอ๋อจุดประสงค์นี้เรียนไปแล้วสอบหลังเรียนได้คะแนนน้อยเขาก็จะปรับปรุงการเรียนรู้ครับจะไหมเนี่อันนี้ก็ถูกต้องครับเพราะฉั้นไม่สามารถวินิจฉัยการบริหารงานถ้าจะวินิจฉัยการบริหารงานเนี่ยต้องเป็นการวัดในระดับสถานศึกษานะครับไปข้อที่18ครับ ข้อที่สิครับการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยครับคําว่าทักษะพิสัยคือด้านไหนครับคุครับทักษะคือการปฏิบัติหรือทําอะไรเป็นทําอะไรได้นะครับคุครับทักษะครับขออภัยครับคุณครับคืนน้าลายผิดจังหวะครับคครับการวัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยคือวัดทักษะการปฏิบัติว่าทําอะไรได้ทําอะไรเป็น สามารถใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายยกเว้นข้อใดครับเครื่องมือไหนที่ไม่สามารถดูทักษะการปฏิบัติของเด็กได้ครับคำว่าดูทักษะการบัติคือให้เด็กเขาปฏิบัติเลยนะปฏิบัติเลยทําเลยนะครับข้อไก่การสังเกตดูทักษะการปฏิบัติได้ไหมการสังเกตดูได้ไหมดูได้ใช่ไหมการสังเกตเราดูเลยว่าให้เด็กเขาทําอะไรกิจกรรมอะไรเรามีหัวข้อการสังเกตอยู่แล้วใช่ไหมมีเช็คลิสต์รายการตรวจสอบได้เลยนะฮะขอไข่ครับ การสัมภาษณ์สัมภาษณ์ดูทักษะการปฏิบัติได้ไหมดูได้ใช่ไหมการสัมภาษณ์คือดูไหวพริบการตอบคำถามของเด็กมันเป็นทักษะการปฏิบัติอย่างหนึ่งเขานะครับเนาะการตอบคำถามของเด็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นทักษะการปฏิบัติครับคุณครับเนาะการพูดของเขานะครับดูน้ําเสียงดูท่าทางบุคลิกกาพวาจาเนี่ยคุณครับดูทักษะได้ครับข้อควายแบบสอบถามดูทักษะได้ไหมได้ นะครับแบบสอบถามนะครับดูทักษะการตอบคาถามของเด็กว,ว่านะครับเขามีทักษะในการตอบคาถามเรื่องที่ครูถามได้ไหมได้แต่แบบตัวสอบรายการเนี่ยมันดูทักษะการปฏิบัติได้ไหมดูได้แต่มันไม่ครอบคลุมครับเนี่ยฮะมันไม่ครอบคลุมนั่นคือมันไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดของผู้เรียนครับใช่ไหมถ้าเราจะครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดอย่างเช่นผู้เรียน40คนเนี่ยเราก็ต้องนะครับหนึ่งคนนะสมมติหนึ่งคนเนี่ยนะครับ แต่ละทักษะเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับนั้นแบบตรวสอบรายการเนี่ยมันไม่ครอบคลุมมันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันไม่ครอบคลุมไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะไม่ครอบคลุมทักษะกับปฏิบิของผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติเก่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันครับบางคนทําเรื่องนี้ได้บางคนทําเรื่องนี้ไม่ได้บางคนเก่งเรื่องนี้บางคนอ่อนเรื่องนี้แต่ทําได้เหมือนกันนะเพราะนั้นแบบตรวสอบรายการเนี่ยแบบเช็คลิสต์เนี่ยมันตรวจสอบได้ไม่หมดโอเคเนาะเพราะนั้นมันไม่ครอบคลุมครับผูครับไปข้อที่19ฮะ นะครับกดที่สิบเก้าครับแป๊บเดียวสี่ทุ่มแล้วครับนะแป๊บแป๊บนะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปฮะอ่าคูอะไรเนี่ยเทคโท้เเทคโตเทคโตหน้าใช่ไหมเนี่ยพลาดอีกหนึ่งข้อแล้วครับระบบล้วนติครับคือน้ําลายผิดจังหวะพันหน้าครับระบบล้วนครับคือน้ําลายผิดจังหวะนิดนึงครับพูดเยอะครับ อ่ะสิคุูมงคลมาแล้วนะฮะข้อ19กาครับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนโดยเทียบเคียงกับคุณภาพที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้มีการประเมินในระดับใดครับครูครับวันนี้ฮะ ระดับไหนครับ19ขอไข่คอควายกอไก่มีหมดแล้วฮะไปข้อ19แล้วนะฮะติวภาษาอะะังกฤษไม่เครียดค่ะติวดีเข้าใจง่ายและทักทา,ายครูทุกคนดีค่ะใชผมทักทา,ายทุกคนผมก็ไมไ่ติวนะครับไม่ได้ติวเลยแหละครับ,รบนะอ่ะหนึ่งเลยครับการวัดผผลการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้า ถ้าดูพัฒนาการความก้าวหน้าตรงนี้ครับดูพัฒนาการความก้าวหน้ามันเป็นการวัดประเมินผลในระดับไหนฮะวัดและประเมินในระดับชั้นเรียนครับใช่ไหมดูพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ว่าสอนไปแล้วเด็กมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเป็นการวัดเพื่อพัฒนานะครับเป็นการวัดเพื่อพัฒนาม้เป็นการวัดที่อยู่ในระดับชั้นเรียนครับในระหว่างการจัดการเรียนรู้ครับ ความสําเร็จทางการเรียนครั Somehow, บความสําเร็จทางการเรียนเราจะรู้ได้ไงครับว่าผู้เรียนมันจะสําเร็จทางการศึกษาสําเร็จทางการเรียนมันก็ต้องมีการวัดเพื่ออะไรครับวัดเพื่อตัดสินใช่ไหมการวัดเพื่อตัดสินคุณครูครับก็คือจะเป็นการวัดในระดับไหนในระดับสถานศึกษาครับใช่ไหมวัดไปเพื่อตัดสินนะครับให้ผลการเรียนในรายวิชาเรียนว่าเด็กจะจบการศึกษาในแต่ละระดับหรือไม่นี่คือการวัดในระดับสถานศึกษาครับเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนจะจบการศึกษาในแต่ละระดับหรือไม่เป็นการวัดเพื่อตัดสินนะฮะ โดยเทียบเคียงกับคุณภาพที <paso state brainstorm ing> but, but path, ่กําหนดไว้ในมาตรฐานครับถ้าเทียบเคียงกับคุณภาพเนี่ยมันจะมีการวัดอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยคือการวัดในระดับเขตพื้นที่กับในระดับชาติแต่ในปัจจุบันเนี่ยในระดับเขตพื้นที่เนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะมันไม่มีนะครับการทดสอบในระดับเขตแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่มีแต่จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือข้อสอบรัฐใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแต่จะไม่เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนการสอบรัฐก็คือการวัดเพื่อเทียบเคียงคุณภาพของการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ การวัดและประเมินผลในระดับเขตพื้นที่เป็นการวัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพใช่ไหมคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษานั้นและการวัดในระดับชาติการประเมินในระดับชาติเนี่ยการประเมินในระดับชาติก็เป็นการวัดเพื่อเทียบเคียงคุณภาพตามมาตรฐานใช่ไหมนะครับตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางห้าหนึ่งนั่นแหละว่าผู้เรียนต้องได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรกาหนดเพราะหลักสูตรแกนกลางห้าหนึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานครับดงนั้นจดต่อไปกงองูนะครับโอเคเนาะ ทั้งสีระดับครับชั้นฐานเขตชาติครับไปข้อที่20ครับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติหรือผลิตผลงานสามารถใช้รูปแบบการประเมินที่หลากหลายยกเว้นข้อใดครับาว่ายกเว้นข้อใดครับ ในข้อนี้เขาบอกว่าการประเมินผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัดผู้เรียนได้แสดงความรู้ด้วยนะครับแสดงความรู้ความสามารถด้วยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นดูการปฏิบัติของผู้เรียนเนี่ยจะใช้เครื่องมือแบบไหนหรือว่าให้ผู้เรียนผลิตผลงานเนี่ยจะใช้เครื่องมือแบบไหนแค่นั้นเองนะฮะ <c oughs> ใช้อะไรครับเพราะฉะนั้น อนุญาตนัดยาครับคุูครับได้เวลานัดยาแล้วน้ำลายเริ่มข้นนะฮะน้ำลายเริ่มเหนียวครับเหนื่อยแล้วนะข้อไหนฮะดูการปฏิบัติของเด็กก็คือดูทักษะครับหรือจะให้เด็กผลิตผลงานเนี่ยก็คือดูทักษะการทํางานของเด็กกันแหละครับคุครับเพราะฉะนั้นข้อไหนครับที่มันไม่สามารถดูทักษะหรือการผลิตผลงานของเด็กได้ครับคุครับครูว่ากระแบนบอกรอดบนนอกครับจะพยายามไม่รอดครับอีกสองอาทิตย์สองสัปดาห์นี้จะเอาชีวิตตัวเองให้รอดครับคูครับ ต้องรอดครับครูครับผมต้องรอดฮะนะช่วงนี้หนักมากครับตั้งแต่ปิดเทอมแลครับทุกวันนะครับก็ไก่แบบทดสอบดูทักษะการปฏิบัติได้ไหมไม่ได้เลยครับคครับเนาะหรือดูทักษะการปฏิบัติชิ้นงานไม่ได้ครับเพราะแบบทดสอบมันมีคําตอบอยู่แล้วนะมีคําตอบตายตัวครับการภิปรายดูทักษะปฏิบัติได้หมได้เด็กออกมาพูดโต้แย้งอภิปรายหาข้อสรุปนะครับการสาธิตได้ไหมอันนี้ดูได้ครับเด็กสาธิตทําให้ดูนะครับ หรือการออกแบบได้ไหมได้นะจะออกแบบผลงานนะครับชิ้นงานนะครับได้หมดครับครูครับครูมอนบอกสู้ครับจานผมก็สู้เหมือนกันนะครับสู้ครับไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกครับครูครับอยู่อีกนานนะฮะแต่ครูไม่ต้องติวกับผมอีกนานนะครูครูไม่ต้องติวกับผมอีกนานติวจบรอบนี้ไปเลยนะครับครูครับไม่ต้องมาอีกแล้วครับไปบรรจุครับครูครับครูเกียรติคุณบอกรอบนี้ผมบรรจุแน่นอนครับเยี่ยมมากผมชอบคนมีความมั่นใจแบบนี้นะครับ อย่าทิมกันด้อจานผมไม่ได้ลาลับจากโลกนี้ไปไหนหรอกครับงูครับผมไม่ทิ้งไปไหนหรอกครับแต่คูไปบรรจุนะครับทางนี้สดชื่นแทนค่ะนะครับคุณครูอะไรเนี่ยคุณครูก้อยบอกทางนี้สดชื่นนะครับคุณครูสดชื่นก็ดีแล้วครับงู <c oughs> ครับอ่าข้อที่ยี่สิบเอ็ดครับมาครูเปรมชัยกําลังสร้างแบบทดสอบปลายภาครายวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยกําหนดเป้าหมายการวัดที่แตกต่างกาันนะครับขอไปครับโดยกําหนดโครงสร้างให้มีข้อสอบปรนัยประเภทเลือกตอบ4ตัวเลือกจํานวน4 0สข้อและประเภทอัตนันเขียนตอบอีก5ข้อโดยมีเป้าหมายในการวัดที่ต่างกันให้เลือกทํา3ข้อและให้เวลาทําข้อสอบ3ชั่วโมงตามหลักการวัดผลเนี่ยครูปเปรมชัยละเลยเรื่องใดกัูครับเป็นสําคัญเลยครับูครับกูดูครับเวลาทําข้อสอบกี่ชั่วโมง3ชั่วโมงครับ ทำข้อสอบ3ชั่วโมงนี้มันหนักนาสาหัสเอาการนะครับเนาะมันเยอะเกินไปครับเพราะฉะนั้นเวลาครับมันเยอะเกินไปครับดูครับเวลาเยอะเกินไปครับเด็กหลับจนสามตื่นแล้วดูครับกระดาษเปียกหมดแล้วครับน้ําลายมันไหลจนยืดแล้วครับดูครับแล้วความเหมาะสมของเวลามันเกินไปครับเยอะเกินไปนะฮะโอเคครับไปครับเนี่ยมาแล้วข้อสอบจึงมีะห์นี้โจทยาวๆชัวร์ยาวๆนี่ฮห้ดูฮะไปข้อยี่สิบสองครับ <c oughs> อัดยาค่ะคุณครูแคทเทรียาบอกครับอัดเยอะไม่ได้ครับคุณครับเดี๋ยวมันจะรวนครับร่างกายจะรวนมันจะไม่ไหวครับยิบสองครับคุณครูวันชัยต้องการข้อมูลความรู้ในบทเรียนและ เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ต่อการเรียนการสอนจำนวน40คนหากท่านเป็นครูวันชัยเนี่ยจะเลือกใช้เครื่องมือวัดผลทางการศึกษาประเภทใดผลการวัดจึงจะเกิดความตรง Valid i t y มากที่สุดครับค่าที่วัดได้จึงจะมีความตรงมากที่สุดนั่นคือเขาต้องการวัดอะไรหนึ่งเขาต้องการวัดความรู้ครับว่าผู้เรียนมีความรู้นะครับ Knowledge นะครับอย่างไรนะครับและเจตคติของนักเรียนนะครับ ก็คือคุณลักษณะของผู้เรียนนะครับอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะวัดความรู้และเจตกติของผู้เรียนเนี่ยนะครับใช้เครื่องมือใดครับค่าที่ใช้วัดจึงจะมีความตรงครับวา l i d i ดิมากที่สุดครับนั่นคือเขาวัดแค่ k กับ a 2ตัวนี้ไม่ได้วัด p ครับ process นะครับไม่ได้ดูทักษะการปฏิบัติวัดแค่ k กับ a 2ตัวนะฮะครูวิรัตบอก สิบสองจุดศูนศูนย์ครับตรงที่สุดครับเที่ยงตรงครับนักศึกษาปอโทนะครับเหียนวุ่นกับวิจัยอยู่นะฮะวันนี้ไหวครูไปด้วยนะครับแก้วิจัยไปด้วยนี่อัจฉริยะแล้วครับอัจฉริยะเพียงข้ามคืนครับมึงครับวิจัยสามารถเสร็จได้ภายในคืนเดียวครับนืนักศึกษาปอโทมลลำคำแหงนะฮะเดี๋ยวผมตามไปนะฮะเดี๋ยวจะได้ศึกษาเป็นแนวทางก่อนนะครับตอนนี้จ้างคนตรวจวิจัยอยู่ประมาณ ทั้งโรงเรียนแหละครับครูครับนะช่วยครูววลัตรวจวิจัยครับนะบอกจะส่งวันเสาร์นี้ครับครูทั้งโรงเรียนครับตรวจวิจัยให้ครับครูเราดูซิจะผ่านหรือไม่ผ่านครับคครับ K คืออะไรครับ K คือ knowledge ครับความรู้ครับ A คืออะไรครับ S จิตจู่ครับครูครับจิตตะกตินะฮะก็ไก่ครับใช้แบบสอบถามครับวัดจตคกติต่อการเรียนได้ไหมได้ไหมแบบสอบถามได้ครับ เราใช้แบบสอบถามครับให้เด็กเขาเขียนตอบแบบสอบถามมาเลยครับว่าเด็กเขามีเจตคติต,ต่อวิชาเรียนอย่างไรบ้างเขาชอบวิชาเรียนนี้ไหมหรือวิชาเรียนนี้เป็นยังไงครูสอนให้เขาเขียนตอบแบบสอบถามมาครับเพราะนั้นใช้วัดได้ส่วนความเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยใช้แบบสัมภาษณ์ได้ไหมครูไปเรียกเด็กมาสัมภาษณ์นักเรียนนักเรียนเข้าใจเรื่องที่ครูสอนไหมลูกคครูคิดว่าเด็กเขาจะตอบอยังไงครับเข้าใจครับครูเข้าใจครับเด็กมันจะกล้าตอบว่าไม่เข้าใจไหมแั้นข้าที่ว่าได้มีความตรงไหมไม่ตรงฮะขอไข่ครับ ใช้แบบสังเกตวัดเจตคติต่อการเรียนได้ไหมครูไปสังเกตเด็กได้ไหมครับว่าเด็กเนี่ยมันชอบวิชาเรียนหรือมีเจตคติต่อวิชาเรียนยังไงสังเกตได้ไหมไปสังเกตดูสิเด็กคนนี้มันชอบเรียนวิชาของเราไหมเนี่ยมันสังเกตได้ไหมสังเกตไม่ได้ครับคาดที่ว่าได้มันไม่มีความตรงว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาชอบวิชาเรียนแต่บางคนเขาไม่แสดงออกมีไหมมีนะครฮะหรือเด็กบางคนมันแสดงออกมันเอาใจครูเฉยครับแต่มันไม่ชอบวิชาเรียนหรอกครับมันเอาใจครูครับนะเพราะฉะนั้นคาดที่ว่าได้มันไม่ตรงส่วนความเข้าใจในเนื้อหาใช้แบบทดสอบได้ไหมได้ครับ เนาะทดสอบแบบอัตนายนี่เขียนตอบได้นะฮะเพราะว่าจะนี่นะเขาเขียนบรรยายความรู้มาข้อควายครับใช้แบบสัมภาษณ์วัดเจตกติต่อการเรียนได้ไหมครูไปเรียกเด็กมาสัมภาษณ์นักเรียนนักเรียนคิดว่าครูสอนดีไหมลูกนักเรียนเรียนกับครูนี่นักเรียนเรียนรู้เรื่องไหมคุณครูคิดว่าเด็กเขาจะตอบยังไงโอ้หนูเข้าใจมากเลยค่ะนูเรียนรู้เรื่องมากเลยค่ะ แล้ข้าที่ว่าได้มีความตรงไหมเนี่ยเด็กมันตอแหลครับครูครับไม่ตรงนะเออมันตอแหลเอาใจครูครับครูก็ตอแหลไปถามมันนั่นแหละครับใครจะเป็นบ้าไปถามว่าครูสอนรู้เรื่องไหมนะฮนะออฮะส่วนความเข้าใจเนื้อหาใช้แบบทดสอบเติมคําได้ไหมได้ครับนะถ้าเป็นแบบทดสอบเนี่ยใช้ได้หมดแหละนะครับวัดความรู้ความเข้าใจแบบเติมคำก็ได้ให้เด็กเขียนเติมนะฮะ งูงูครับใช้แบบสอบถามวัดเจตกติต่อการเรียนได้ไหมได้นะครับใช้แบบสอบถามวัดได้นะครับให้เด็กตอบแบบสอบถามมาว่าเขามีจิตกติต่อว,วิชาเรียนอย่างไงเขียนมาเลยบรรยายมานะฮะส่วนความเข้าใจในเนื้อหาใช้แบบทดสอบแบบหลายตัวเลือกได้ไหมได้เลือกตอบเลยครับหลายตัวเลือกฮะนั้นอเอพาะงองูนะฮะโอเคครับ <c oughs> ครูดวใจบอกแรงค่ะ <c oughs> ครูคนมาบอกตอแหลนะอันนี้ เปรียบเปรยครับเด็กบางคนเนี่ยนะครับมันชอบเอาใจครูแล้วครูบางคนก็ถ้าเป็นภาษาบ้านผมคือมันมักย่องครับครูมักย่องฮะยกยอครับชอบยอครับเด็กยอนี่หูเอาแล้รงคุณครูนี่ครูสอนดีมากเลยค่ะเรียนกับครูเข้าใจมากเลยกันนี่คุณครูบางคนชอบเลยครับชอบสังงั้นครับตอนที่รู้ว่าเด็กมันประชดกันูครับไม่รู้ตัวเองครับนะผมเส่ยพูดครับเดี๋ยวมันจะโดนครูหลายๆคนนะเออไปต่อครับเขายีบสามฮะ ยี่สามครับประเภทของแบบทดสอบคู่ใดครับที่เหมาะสมที่สุดนะแบบทดสอบนะครับเฉพาะแบบทดสอบนะที่เหมาะสมที่สุดเมื่อวัดความรู้ในเนื้อหาของผู้เรียนได้ครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้และวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยขั้นสูงครับนั่นคือข้อนี้เขาต้องการว่าอะไรหนึ่งวัดความรู้ในเนื้อหาครับ 2. วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยคําว่าพุทธิพิสัยคือด้านความรู้เหมือนกันนะความรู้ขั้นสูงครับพุทธิพิสัยคือด้านความรู้ความสูง ด้านความรู Alors, ้ขั butter, ้น sure. ส so, ูงนะครับ so, ด้านหนึ uh, yes. <TH> repeating repeating ่งเขาต้องการว่าความรู้ในเนื้อหาของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นไหนนะครับกับ2ผู้ที่พิสัยขั้นสูงคือเด็กเขาสามารถเขียนบรรยายความรู้ได้ไหมเนี่ยผู้ที่พิสัยขั้นสูงคือความรู้ขั้นสูงเขาสามารถเขียนบรรยายได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้แบบทดสอบแบบไหนฮะก็ไก่ครับใช้แบบทดสอบแบบถูกผิดแบบถูกผิดใช้วัดความรู้ในเนื้อหาได้ไหมถูกผิดเนี่ยใช้ความรู้ในเนื้อหาได้ไหมเด็กมันมั่วได้ไหม มันติ๊กถูกทุกข้อเลยอย่างน้อยมันก็ต้องถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นวัดความรู้ในเนื้อหาได้ไหมวัดไม่ได้ครับแบบตูพผิดเนี่ยไม่ได้ส่วนพุทธพุทธที่พี่สัยขั้นสูงใช้แบบอัตนายได้ไหมเขียนตอบได้ไหมได้ครับเนาะเขียนตอบได้ให้เด็กเขียนบรรยายคาตอบมาเลยครับขอไข่ครับแบบจับคู่ได้ไหมความรู้ในเนื้อหาเนี่ยใช้แบบจับคู่ได้ไหมจับคู่มัว่วได้ไหมได้ นะจับคู่เนี่ยมันมีช้อยให้เลือกอยู่แล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นแค่จับคู่เองนะครับไม่ได้ส่วนผู้ที่พิสัยขั้นสูงแบบตอบสั้นได้ไหมจริงๆแบบตอบสั้นเนี่ยคือให้เด็กเขียนตอบสั้นๆมาก็ถือว่าเขามีความรู้แล้วเขียนบรรยายความรู้มาได้ไหมได้นะฮะช็อตแอนเซอร์นะฮะข้อควายครับวัดความรู้ในเนื้อหาใช้แบบทดสอบหลายตัวเลือกได้ไหมได้ครับมัลติเพิลช้อยใช่ไหมต่อให้เขาเดาครับเดามั่วก็ไม่ถูกนะครับแบบหลายตัวเลือกเนี่ยนะครับกขคงเนี่ยเพราะฉะนั้น ยากต่อการเดาของคุณครับส่วนผู้ที่พิสัยขั้นสูงใช้แบบอัตนัยได้ไหมเขียนตอบได้นะครับอข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 นีน่ะครับตอบก็ข้อควายนั่นแหละนะฮะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับทั้งวัดความรู้และผู้ที่พิสัยขั้นสูงนะฮะข้อที่24ครับจากการสอบเก็บคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ครูก้อยพบว่า มีนักเรียนสอบผ่าน5คนจากนักเรียนทั้งหมด30คนจึงทําการสังเกตและรวบรวมข้อมูลถึงสาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เจอแล้วทําการเก็บข้อมูลอีกครั้งด้วยแบบทดสอบฉบับเดิมได้ผลว่านักเรียนทําแบบทดสอบได้คะแนนเต็มจํานวน20คนมากกว่าจํานวนนักเรียนครึ่งหนึ่งของห้องจากข้อความที่ขีดเส้นใต้ท่านคิดว่าข้อความใดแสดงถึงการประเมินครับครูครับผลการเรียนรู้การประเมินคือขั้นตอนที่หลังจากการวัดครับครูครับ ครูรุดบอกปีนี้จะเดาให้แม่นที่สุดครับ,รบเพราะฉะนั้นการประเมินนะครับก็คือนะเป็นกระบวนการหลังจากการวัดผลครับครับเราจะต้องประเมินผลเพราะฉะนั้นข้อความใดคือการประเมินครับครูับครูก้อยพะว่ามีนักเรียน,อ 1, นสอบผ่านหน้าคนสอบผ่านหน้าคนแสดงว่ามันผ่านการวัดไปหรือยังวัดไปแล้วนี่คือประเมินไปแล้วครับครครับนี่คือการประเมินนะับจากนักเรียนทั้งหมด30คน อันนี้ทั้งหมด30คนเนี่ยผ่าน5คนจาก30มันคือการอะไรมันเอามาวัดครับใช่ไหมจึงทําการสังเกตและรวบรวมข้อมูลสังเกตและรวบรวมข้อมูลอีกครั้งคือการวัดครับถึงสาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เจอแล้วทาการเก็บข้อมูลอีกครั้งก็เป็นการวัดครับด้วยแบบทดสอบเนี่ยฉบับเดิมได้ผลว่านักเรียนทําแบบทดสอบได้คะแนนเต็มอันนี้ได,ด้แบบทดสอบได้คะแนนเต็มเนี่ยได้คะแนนเต็มมันยังอยู่ในกระบวนการวัดผลครับ เนาะจำนวน20คนซึ่งมากกว่าจํานวนนักเรียนครึ่งหนึ่งของห้องเนี่ยมากกว่าจานวนครึ่งหนึ่งคือเขามาเปรียบเทียบแล้วมันคือการประเมิน,ลน,นครครแล้วข้บครับงั้นตอบข้อก็ไก่ครับพราะข้อที่หนึ่งกับข้อความที่หกค clears. ไปข้อที่ยี่สิบห้าครับในห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่สี่ห้องหนึ่ง ครูผู้สอนมีกระบวนการประเมินดังนี้ครูคนที่1ครับประเมินการเรียนรู้ของนายเอเทียบกับเพื่อนในห้องระหว่างการจัดการเรียนการสอนครูคนที่2ครับประเมินคะแนนผลงานของนักเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของห้องครูคนที่3ครับประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้คะแนานมาตรฐานครับครูคนที่4ครับ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้คะแนนดิบครับครูคนที่5ครับประเมินคะแนนสอบกลางภาคเทียบเกณฑ์ที่กําหนดครับถ้าท่านต้องการประเมินผลท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ